ช่วงนี้เดี๋ยวรีจะย้ำราศีทั้ง12ราศีให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอีกรอบนึงนะคะเผื่อใครที่ฟังไม่ทันในช่วงเบรกแรกค่ะมาเริ่มกันที่ราศีแรกเลยนะคะชาวราศีมังกรค่ะ16มกราคมถึง12กุมภานะคะการงานไม่เด่นงานยากลำบากต่อการตัดสินใจรวมถึงระวังมีปัญหาเรื่องงานเรื่องเอกสารนะคะการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบติดขัดเข้าหาใครก็ยังมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือค่ะความรักนะคะก็อยากคาดหวังเพราะคนที่เราเนี่ยคิดไม่เหมือนกันค่ะไม่ว่ามีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่ก็ตามสีที่ถูกโฉลกในวันนี้นะคะก็คือสีเทาเพื่อเสริมในเรื่องของธุรกิจการงานสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็คือสีแดงค่ะต่อไปชาวราศีกุมนะคะ13กุมภาถึง13มีนาคมค่ะการงานไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือทำงานประจำให้ระวังเรื่องเงื่อนไขข้อผูกมัดนะคะอย่าเอาง่ายเข้าว่าค่ะการเงินค่ะภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจการลงทุนแนวโน้มมีโอกาสได้ต่อยอดความรักขอให้เชื่อในความรู้สึกของตัวเองดีที่สุดค่ะที่สำคัญวันนี้เวลามีปัญหาให้ใจเย็นๆนะคะสีที่ถูกโฉลกคือสีชมพูเพื่อเสริมให้มีความหนักแน่นส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลค่ะต่อไปชาวราศีมีน14มีนาคมถึง12เมษายนการงานมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากเพศตรงข้ามไม่ทางตรงก็ทางอ้อมค่ะการเงินเหมาะกับการทำธุรกรรมแบบลับๆไม่จำเป็นต้องเปิดเผยทุกรายละเอียดค่ะความรักนะคะเน้นคนมีคู่แล้วต้องระวังทำในสิ่งที่ผิดแม้จะมีโอกาสก็ตามค่ะสีที่ถูกโฉลกก็คือสีเหลืองนะคะเพื่อเสริมให้มีความหนักแน่นส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีบรอนซ์ทองค่ะต่อไปชาวราศีเมษนะคะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมการงานการออกตัวสำคัญที่สุดหากมีปัญหาให้สอบทานกลับไปที่จุดเริ่มต้นอีกรอบนะคะการเงินไม่เด่นค่ะตัวเองก็ใช่ว่าจะดีนะคะแถมยังต้องช่วยเหลือคนใกล้ชิดที่กำลังจะเดือดร้อนอีกความรักคนโสดให้อยู่คนเดียวคนมีคู่อาจจะต้องสละความสุขส่วนตัวเพื่อคนในครอบครัวค่ะสีที่ถูกโฉลกในวันนี้คือสีส้มนะคะเพื่อเสริมให้เกิดความเป็นสิริมงคลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีขาวค่ะต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนการงานไม่ว่าทำอะไรต้องนึกถึงคำว่าจริยธรรมเพราะจะมีคนหยิบยื่นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรมาให้ค่ะการเงินไม่ใช่ปัญหาของชีวิตนะคะสายป่านยาวสภาพคล่องมีมากพอที่จะขยับขยายค่ะความรักไม่ค่อยเด่นค่ะถึงมีคู่ก็เหมือนกับอยู่กันตามหน้าที่นะคะสีที่ถูกโฉลกในวันนี้คือสีครีมเพื่อเสริมในเรื่องของธุรกิจการงานส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองค่ะต่อไปชาวราศีเมถุนนะคะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมการงานไทยดีค่ะคนทำงานสามารถเป็นที่พึ่งให้กับคนรอบข้างคนทำธุรกิจมีโอกาสได้เจอรู้ทางใหม่ๆการเงินให้ขยันให้หมั่นสังเกตให้หาโอกาสวิ่งเต้นมีโอกาสได้เสริมค่ะความรักนะคะคนคิดมีคู่ก็อยากเก็บตัวให้พยายามออกตลาดเข้าสังคมค่ะสีที่ถูกโฉลกคือสีควันบุหรี่เพื่อเสริมให้มีเสน่ห์คนรักคนเมตตาสีที่ต้องห้ามในวันนี้คือสีแดงค่ะต่อไปชาวราศีกรกฎนะคะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมการงานถึงมีโอกาสผ่านเข้ามานะคะก็อย่าผีผามรีบร้อนหรือว่าตัดสินใจนะคะอย่าลืมว่าเหรียญมี2ด้านเสมอการเงินเหมาะสำหรับการลงทุนในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมค่ะความรักคนมีคู่ไม่มีปัญหาคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจสีที่ถูกโฉลกคือสีเขียวเพื่อเสริมในเรื่องธุรกิจการงานสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีน้ำตาลค่ะต่อไปชาวราศีสิงห์นะคะ17สิงหาคมถึง16กันยายนการงานเหมาะสำหรับการทำงานเชิงรุกการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการเงินมีโอกาสสมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนาถ้าไม่ได้คาดหวังอะไรที่เกินตัวนะคะความรักบริวารจะทำสิ่งดีๆให้บรรยากาศภายในครอบครัวอบอุ่นสีที่ถูกโฉลกคือสีเหลืองเข้มเพื่อเสริมให้มีความกระตือรือร้นสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีฟ้าค่ะมาต่อกันที่ชาวราศีกันนะคะ17กันยายนถึง16ตุลาคมการงานคนที่มีปัญหาให้อดทนค่ะสถานการณ์มีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเพียงแต่ต้องอาศัยเวลาสักนิดค่ะการเงินเช่นเดียวกับการงานนะคะไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมที่เร่งรีบ
ความรักค่ะมีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคนที่กำลังรอลุ้นค่ะสีที่ดูสโลกคือสีเหลืองเข้มนะคะเพื่อเสริมในเรื่องธุรกิจการงานส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีบรอนซ์ทองค่ะต่อไปชาวราศีตุลนะคะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนการงานอย่าแบกโลกอย่ารวมศูนย์นะคะหากภารกิจมีมากก็ควรผ่อนถ่ายหรือหาตัวช่วยค่ะการเงินจงพึงพอใจในสิ่งที่มีเพราะวันนี้อึดอัดขยับขยายลำบากความรักคนโสดอย่าพยายามให้เหนื่อยเปล่าค่ะคนมีครอบครัวนะคะต้องยุติธรรมเวลาสมาชิกมีปัญหากันค่ะสีที่ถูกสโลคือสีน้ำเงินนะคะสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีเทาต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมการงานมีโอกาสได้รับการยอมรับมากขึ้นจากคนในแวดวงนะคะพยายามเรียนรู้ให้มากๆค่ะการเงินไม่เด่นนะคะมีเกณฑ์ใช้จ่ายในเรื่องที่ไม่ได้คาดคิดรวมถึงค่าใช้จ่ายในเรื่องของสุขภาพค่ะความรักนะคะเวลามีปัญหาให้อดทนให้มากพูดให้น้อยใช้การกระทำแสดงแทนคำพูดระวังปัญหาสุขภาพด้วยค่ะสีที่ถูกฉลกในวันนี้คือสีเขียวนะคะเพื่อเสริมให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีขาวค่ะมาถึงราศีสุดท้ายนะคะชาวราศีธนู16ธันวาคมถึง15มกราคมการงานทำอะไรเองได้ขอให้ทำค่ะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดีที่สุดอย่าคาดหวังอะไรจากบริวารและคนรอบข้างการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากนะคะวันนี้เข้าหาใครก็ไม่ได้รับการปฏิเสธค่ะความรักระวังมีปัญหากับญาติพี่น้องหรือว่าคนรักนะคะที่มาขอพึ่งพาคนโสดไม่มีโชคลาภเรื่องรักเลยค่ะสีที่ถูกชะโลคือสีเหลืองเข้มนะคะเพื่อเสริมในเรื่องของบริวารส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีบรอนซ์ทองค่ะครับขอบโทษฮะ12ราศีถ้าใครอยากจะไปอ่านซ้ำนะก็เข้าไปตามกันต่อได้ที่Facebookแฟนเพจนะครับ Miracle Channel TV ครับค่ะต่อมา SMS กันต่อเลยค่ะจ้ะท่านแรกของช่วงนี้นะคะคุณวิรัตนะคะเกิดวันอังคารที่13พฤศจิกายน2544ค่ะเกิดที่ระยองนะคะราศีอะไรลัคนาราศีอะไรคะอนาคตจะได้เรียนต่อไหมคะเวลาเกิดที่2:52 นาทีค่ะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันอังคารนะเพราะว่าเป็นคนรุ่นใหม่แล้วคุณจะเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่ก็ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะฉะนั้นกันช่วงนี้หลังคือปีที่แล้วมีปัญหาเรื่องการเรียนนะหรือว่าเป็นปีที่ว่างเว้นก็ได้แต่หลัง7สิงหาไปแล้วอยากจะทำอะไรขอให้ทำนะครับพฤหัสโคจรก็มาสถิตอยู่ในราศีเกิดอยากจะเรียนให้กลับไปเรียนซะในดวงก็บอกว่ามีโอกาสจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากคนรอบข้างครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณแดงนะคะเกิดวันที่17เมษายน2512ค่ะเวลาเกิด17นาฬิกานะคะเป็นวันพฤหัสดวงโดยรวมเป็นอย่างไรบ้างคะ17นาฬิกาก็ตรงกับวันพฤหัสถูกต้องนะครับปีนี้ระวังถ้าบ้านที่อยู่อาศัยมีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นไม้เนี่ยดูในเรื่องของปลวกหน่อยนะแล้วก็ปีนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของอบายมุขการเสี่ยงโชคหรือว่าการถูกเอารัดเอาเปรียบของคุณเนี่ยไปทำบุญลงศพนะกับมูลนิธิร่วมกตัญญูปอเต็กตึ๊งนะครับหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขาเปิดรับบริจาคแต่งานยังพอมีคนซัพพอร์ตมีคนช่วยเหลือความรักถ้ามีคู่ถ้าผ่านปีที่แล้วมาได้ปีนี้ก็ดีขึ้นเช่นเดียวกันครับท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่13มีนาคม2531นะคะตรงกับวันอาทิตย์เวลา 4:00 น.ค่ะรถที่ถูกยึดมีหวังจะได้คืนไหมคะอาจารย์มันกาลีไปแล้วครับนะมันกาลีไปแล้วจ้ะต่อเลยครับต่อเลยค่ะแทนยังไม่มาแล้วค่ะคุณบัญชานะคะเกิดวันจันทร์ที่28กรกฎาคม2540ค่ะเวลา 9:22 นาทีนะคะอยากถามเรื่องงานจะถูกหลอกไหมขายของทางออนไลน์จะได้หรือว่าจะเสียครับต้องดูว่าขายอะไรนะต้องดูว่าขายอะไรนะขึ้นอยู่กับสินค้าด้วยแต่กลุ่มอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของคุณเนี่ยเป็นพวกเบ็ดตะเล็ดนะ20บาททุกอย่างก็ได้นะครับหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกเพชช็อปนะทำพวกสวนเกษตรนะวัสดุก่อสร้างอะไรที่มันดูหลากหลายอันนี้ได้แต่ถามว่าของออนไลน์กับกลุ่มอาชีพที่เด่นมันดูสวนทางกันนะก็ยังไงต้องยึด
ในแง่ของกลุ่มอาชีพเป็นหลักก่อนส่วนวิธีการอันนั้นเป็นตัวเสริมครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่9มิถุนายน2531ค่ะตรงกับวันพฤหัส 10:48 นาทีค่ะตอนนี้ทำธุรกิจ IT ได้ไหมครับจะมีคนช่วยไหมเอ่ยทำได้เมื่อไหร่ด้วยค่ะของคุณก็ต้องเน้นงานซ่อมเป็นหลักนะงานซ่อมเป็นหลักนะครับแล้วก็จริงๆถ้าคิดว่ายังไม่พร้อมที่จะทำธุรกิจส่วนตัวก็ทำเป็นลักษณะทำเป็นมืออาชีพไปก่อนก็คือรับจ้างเนี่ยทำงานในองค์กรคุณเป็นคนใจร้อนนะคือเวลาดูก็ต้องดูพื้นชะตาประกอบด้วยนะครับบางครั้งการทำธุรกิจมันต้องใช้ความอดทนคือด้านดีของคุณเป็นคนที่แบบก็เรียกว่าทัฟสู้ไม่ถอยกัดไม่ปล่อยแต่บางครั้งในแง่ของการทำธุรกิจใจร้อนก็ไม่ได้แต่โดยรวมถือว่ามาถูกทางเน้นงานซ่อมเน้นงานแก้ครับค่ะรถทะเบียน5411ค่ะก็บอกเก่งทั้งทางโลกทางธรรมเป็นคู่แห่งการวางแผน11คือราชาโชคมีโชคแบบยัดเยียดดีครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณประภัสรินนะคะเกิดวันศุกร์ที่6มกราคม2521ค่ะเวลาเกิด 11:00 นอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองทำอะไรถึงจะเหมาะกับดวงคะเกิดวันศุกร์นะครับ6มกราค่ะจ้ะของคุณเนี่ยนะให้จับเดี๋ยวนะจ๊ะปึ๊บธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพก็ถือว่าได้นะถือว่าได้นะนะครับพวกสมุนไพรนวดแผนโบราณนะครับหยูกยาสถานพยาบาลพวกนี้เด่นอีกกลุ่มหนึ่งเป็นพวก IT คอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็กลุ่มสุดท้ายพวกคนกลางในนะลองดูว่าเราถนัดอะไรอันนี้สำคัญนะเด่นแต่ไม่ถนัดก็ต้องหาข้อมูลเยอะๆครับท่านต่อไปเลยค่ะมายังเอ่ยคุณหนูเพียรนะคะเกิดวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์2512ค่ะตรงกับปีละกาเวลาเกิด9โมงค่ะจะถามเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินค่ะงานปีนี้เหนื่อยหน่อยนะครับสิ่งที่ทำอาจจะยังไม่เห็นผลอันนี้เผื่อใจไว้เลยจังหวะที่เป็นขาขึ้นเรื่องงานจริงๆไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำคือย่าง49และ50ปีนี้ขอให้เป็นปีแห่งการลงทุนลงแรงคิดอย่างนั้นแล้วจะได้สบายใจนะครับส่วนดาวการเงินช่วงปีจรนี้เป็นอย่างไรสภาพคล่องถึงจะไม่ดีถึงขั้นหวือหวาโดดเด่นแต่โดยรวมก็ไม่ได้ขี้เหร่ฮะติดขัดอะไรก็ยังพอมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดตอนนี้มีสายสดค่ะอาจารย์จ้ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะวอลันไทยค่ะจ้ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันที่27ตุลาค่ะค่ะพศค่ะ2518 2518เวลาเกิดค่ะเกิดเที่ยงค่ะเที่ยงค่ะตรงกับวันอะไรคะวันจันทร์ค่ะจ้ะเมื่อกี้บอกชื่ออะไรนะขออภัยผมดีไม่ค่อยชัดวรฤทัยค่ะวรฤทัยถูกไหมคะโอเคก็ไม่ได้มีสระนะไม่เป็นไรตอนนี้เปิดเสียงทีวีอยู่หรือเปล่าครับต่อค่ะผมได้ยินแล้วนะคิดว่าเสียงสะท้อนตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง41นะครับตรงกับวันจันทร์ถูกต้องของคุณเนี่ยวันนี้จะถามเรื่องอะไรฮะเชิญเลยครับคู่ครองค่ะถามว่าเรื่องคู่ครองเหรอฮะครับคือด้วยพื้นชะตา1ได้ยินนะฮะคือด้วยพื้นชะตาเนี่ยเกณฑ์เรื่องของความรักไม่ค่อยดีนะได้รับอิทธิพลจากคู่แตกหักนะครับแล้วก็โยงหินะและโดยเฉพาะถ้าปีจรนี้คุณมีคู่เนี่ยกาลกินีก็สัมพันธ์ถึงเรือนคู่ก็มีโอกาสกระทบกระทั่งกันหรือคนรักอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้อันนี้คือกรณีถ้ามีคู่นะครับตอนนี้มีคู่อยู่หรือเปล่าฮะหนูเพิ่งเลิกจำควรเพื่อที่จะไม่นานนี้ใช่ไหมฮะค่ะก็กาลีจี้เรือนคู่ก็คือคุยกันช้าไปหน่อยนะฟังให้ดีถ้าเลิกแล้วผมพูดเต็มที่เลยไม่มีอ้อมดวงนี้นะอย่างที่บอกอังคารเสาโยงหินะก็คือดวงนี้ถ้าอยู่คนเดียวดีกว่าส่วนใหญ่คุณต้องตามใจเขาตลอดและมักจะมีบุคคลที่3มาเกี่ยวข้องด้วยถูกไหมฮะในเรื่องของคู่การถูกแย่งรักก็ใช่นะเอาเป็นว่าไม่เป็นไรมันผ่านไปแล้วนะตอนนี้ก็เชียร์ให้อยู่คนเดียวนะผมเชียร์แบบนั้นเลยนะครับทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าฮะไม่ได้ค่ะอะไรนะฮะไม่ได้ค่ะไม่ได้ทำ
อ่ะก็ถ้าคิดอยากจะทำผมจะแนะนำกลุ่มอาชีพที่เด่นให้พิจารณานะครับค่ะก็ถ้ามีฝีมือเรื่องพวกของกินนะอาหารการกินผมเชียร์นะครับหรือว่ามีฝีมือเรื่องงานเย็บปักถักร้อยหรือทำพวกลักษณะงานสวยๆงามๆเช่นขายเสื้อผ้าก็ได้นะเครื่องประดับก็ได้หรือว่าทำร้านเสริมสวยร้านดอกไม้พวกนี้อันนี้เด่นค่ะนะก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่นะครับค่ะมีคำถามอะไรเพิ่มไหมคะไม่มีแล้วค่ะฮะอะไรนะคะไม่มีแล้วค่ะเป็นกำลังใจให้นะเข้มแข็งนะฮะเข้มแข็งนะครับนะมันผ่านไปแล้วนะจ๊ะจ้ะจ้าโชคดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตามมาตอบ SMS ขึ้นต่อเลยนะคะอาจารย์จ้าเกิดวันอาทิตย์ค่ะที่18มกราคม2530นะคะแรม5ค่ําตี 3:55 นาทีค่ะตรงกับวันอาทิตย์ค่ะแต่ไม่ได้บอกว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรนะคะการงานชีวิตคู่แล้วก็โชคลาภการเงินค่ะผมถือว่าเป็นคนวันเสาร์นะฮะคนเกิดปี30เนี่ยรุ่นใหม่อยู่แล้วชีวิตคู่เป็นอย่างไรปีนี้ถ้ามองว่าในแง่ปีที่แล้วเป็นโปรโมชั่นปีนี้ก็อาจจะทอนความหวานลงพยายามอย่าทะเลาะคนรักไม่ง้อนะจะเป็นทรงนั้นในทางกลับกันถ้ายังโสดมีเกณฑ์รักใหม่นะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วยพื้นชะตาและปีจอนี้ไม่เชียร์นะแต่ดาวการเงินปีนี้ยืนยันว่าดีกว่าปีที่ผ่านมาครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณณภาพรนะคะเกิดวันพฤหัสที่12พฤศจิกายน2541ค่ะเวลาเกิด 5:13 นาทีค่ะอาจารย์การเรียนการงานสุขภาพค่ะก็ตรงกับวันพฤหัสบดีถูกต้องนะตอนนี้17ขวบย่าง18ก็ยังพอแนะนำทันนะว่าควรจะเรียนอะไรแม่วันนี้ดาวพุธสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับบัญชีนิเทศอักษรศาสตร์รัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจการทูตนิติเน้นทนายครับพวกการตลาดพวกงานด้านการขายอันนี้ดีที่สุดสำหรับพื้นชะตาครับท่านต่อไปเลยครับผมคุณปัทมาเกิดวันที่9มกราคม2534นะคะเวลาเกิด 15:07 นาทีค่ะจบครูปฐมวัยมานะคะถามเรื่องการงานจะได้งานเมื่อไหร่สุขภาพรวมไปถึงความรักค่ะวันที่9มกราคม34เนี่ยปฏิทินตรงกับวันพุธกลางวันนะคุณครูปฐมวัยตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง26นะจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้ฮะพยายามหางานให้ได้ก่อนจะถึงวันเกิดตัวเองต้นปีนะเพราะว่าเกณฑ์เรื่องงานหลังวันเกิดไปแล้วไม่ค่อยดีหรือแม้กระทั่งถ้าได้อยู่แล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกณฑ์งานใหม่ถามว่ามีไหมตั้งแต่ครึ่งปีหลังไปแล้วเนี่ยมีเพียงแต่ว่าต้องหาคอนเน็กชันหาคนช่วยครับอาจจะเป็นรุ่นพี่ที่เคยเรียนที่เดียวกันนะครับหรือว่ามีเส้นสายอะไรพอที่จะแนะนำพยายามวิ่งเต้นหน่อยโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพบุรุษช่วยเหลือคุณได้ครับค่ะความรักไม่ดีถ่ายไปเลยเหมือนสายที่คุยเมื่อสักครู่เนี้ยถ้าโสดอยู่คนเดียวถ้ามีคู่อยู่แล้วปีนี้ระวังมีปัญหาความขัดแย้งหรือคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพก็ได้ถวายเทียนพรรษาเดือนหน้าท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่15ตุลาคม2519นะคะตรงกับวันศุกร์ 9:00 นค่ะวีซ่าหมดค่ะแสดงว่าจะถามว่าจะต่อวีซ่าได้ไหมนะคะจะได้ใช้ชีวิตอยู่เกาหลีอีกนานไหมคะรวมไปถึงการงานด้วยจะเหมือนก็เคยตอบแล้วเลยนะคืออย่างนี้ฮะในดวงมันมีเกณฑ์ในเรื่องการโยกย้ายถิ่นที่อยู่ฉะนั้นถ้าดูแนวโน้มแล้วก็ต้องมองโอกาสที่จะเขาเรียกว่าอะไรล่ะอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงในแง่ของทั้งงานและก็ในแง่ของที่อยู่อาศัยมีครับแต่เรียนให้สบายใจนะว่าสมมติถ้ามันมีความเปลี่ยนแปลงจริงๆในเรื่องของงานเนี่ยสุดท้ายคุณก็ยังมีโอกาสใหม่ๆผ่านเข้ามาในเรื่องของงานก็กันเหนียวแล้วกันนะทำบุญเสริมหน่อยแล้วกันนะฮะอยู่เกาหลีถ้ามีโอกาสช่วยเหลือผู้พิการเรื่องการมองเห็นนะในเรื่องของสายตาพวกนี้ให้บริจาคทรัพย์มากน้อยตามกำลังครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่4ธันวาคม2538นะคะเวลาเกิด 14:53 นาทีตรงกับวันจันทร์ค่ะจะมีโอกาสเรียนจบไหมคะเปลี่ยนที่เรียนมา2ที่แล้วค่ะคนเราไม่มีใครแก่เกินเรียนของหนูเนี่ยเกณฑ์การศึกษามันโยงอริไงจ๊ะเรียนยากก็ได้เรียนช้าก็ได้นะครับก็ต้องใช้ความเพียรฮะเอาเป็นว่าเข้าย่าง22ไปแล้วเนี่ยเกณฑ์เรื่องการเรียนดีเลยนะทั้ง22และ23ที่กำลังจะมาถึงตั้งใจเยอะๆค่ะคุณออสค
ค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณปัทวีพรนะคะเกิดวันที่9กันยา2540ค่ะ 11:06 นะคะขึ้น8ค่ำเดือน10การเรียนการงานสุขภาพค่ะสุขภาพก็จะต้องถ่ายโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นได้ก่อนนะฮะก็เบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิซิดวงกลุ่มที่1กลุ่มที่2ไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจอันนี้เป็นปัญหาสุขภาพในพื้นชะตานะครับส่วนในเรื่องของการเรียนที่ผมเป็นห่วงคือย่าง20นะแม้กระทั่งตอนนี้รอยต่อระหว่างย่าง19ย่าง20ตั้งใจดีๆมีโอกาสตกหล่นดรอปหรือผลการเรียนไม่น่าพอใจช่วงนี้บำรุงค่าน้ำประปาที่วัดหลังวันเกิดถวายของมีคมครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณพรพันธ์นะคะเกิดวันจันทร์ที่5พฤศจิกายน2516ค่ะเวลาเกิด 19:50 นะคะอันนี้โสดค่ะจ้ะถามเรื่องทั่วๆไปค่ะทั่วไปเอาอย่างนี้เรื่องที่ไม่ได้ถามจะบอกหลังพันเกิดไปแล้วย่าง14จะคิดอยากจะมีคู่ผมมองว่าอาจจะเป็นกระบวนท้ายๆนะลองดูนะฮะโอกาสมาไม่เทก็สุดแท้แต่เอาเป็นว่าเกณฑ์มันเอื้ออันนี้เรื่องที่1งานก็เช่นเดียวกัน2ปีทายดีหมดย่าง13แล้วก็ย่าง14ออกแรงเยอะๆในแง่2สภาพคล่องหลังมันเกิดไปแล้วจะเข้าทํานองรับซ้ายจ่ายขวานะครับก็ปีนี้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิเรื่องยาเสพติดครับส่วนหลังมันเกิดไปแล้วมันตักบาตรถวายเพลพระทะเบียนรถ9063ค่ะก็ดีนะครับสุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรส่วน90ก็เป็นเลขที่เอื้อในเรื่องของความสำเร็จท่านต่อไปเลยค่ะคุณตาลนะคะเกิดวันอังคารที่20 มกราคม 2541ค่ะเวลาเกิด8:30 ตอนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวค่ะโอกาสจะรุ่งเรืองไหมคะอย่างที่เรียนนะใส่ข้อมูลเข้ามาเลยว่าทำอะไรจะได้ดูให้ลึกถึงดาวอาชีพนะหรือแม้กระทั่งสุขภาพเนี่ยเหมือนไปหาหมอก็บอกมาเลยว่าคุณกังวลในเรื่องไหนเพราะดวงเป็นเรื่องของสถิติมันจะมีชั้นของมันกับป๊อปหรือความน่าจะเป็นที่มันจะเกิดขึ้นในแต่ละเรื่องราวนะใส่เข้ามาครับไม่ต้องกังวลว่าผมจะรู้นะก็ทำธุรกิจอะไรถ้าไม่ได้บอกอาชีพเข้ามาก็ต้องดูในภาพรวมปีนี้เกณฑ์งานใหม่คือ1 อย่างนี้ฮะมันมีปัจจัยดีคือเกณฑ์ในเรื่องการริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับแต่ว่ามันเหนื่อยหน่อยนะในแง่ของงานและที่สำคัญเนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงนะและผมแอบกังวลมันจะออกแนวถดถอยด้วยซ้ำไปของคุณปีจรนี้นะซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายวัดแล้วก็ถ้ามีโอกาสให้ทานเด็กเล็กๆขอให้ทำครับค่ะทานต่อไปเลยค่ะคุณกุ้งนะคะเกิดวันอังคารที่21 กันยา 2525ค่ะเวลา9:00 นะคะตอนเช้าค่ะจะซื้อรถมือ2จะได้ไหมคะสีดำใช่สีนี้โอเคไหมเอ่ยแล้วก็ออกรถวันไหนดีคะสีดำใช้ได้นะแล้วก็ตอนนี้ย่าง34นะจ๊ะเนี่ยความจริงถ้าอดทนรอนิดนึงนะให้พ้นกันยานี้ไปก็โอเคเลยนะนะแต่ว่าเอาอย่างนี้แหมพอดีมีเงื่อนไขสีดำเอาเป็นว่าอ่ะถ้าเป็นสีอื่นรอหลังวันเกิดถ้าเป็นสีดำเอาตอนนี้ไม่ว่ากันใช้ได้ครับค่ะออกรถก็ดูในช่วงท้ายรายการจะบอกกล่าวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้ามันตรงกับวันจันทร์หรือวันศุกร์ไม่เอาให้ใช้วันอื่นค่ะจ้ะตอนนี้พักเบรกสักครู่ค่ะ